นะนี่ยังไม่หมดนะฮะเพราะของครม.เศรษฐาเนี่ยยังไม่หมดนะครับแต่ว่าผมขอแวะไปที่ครม.ลุงตู่หน่อยนะฮะใหม่ค่อยว่ากันเพราะว่าใหม่คงมีเวลาได้คุยกันเป็นปีอ่ะค่ะใช่ไหมฮะกว่าจะไปใช่ไหมน้องมิวฮะก็เขาก็หวังครบวาระนั่นแหละค่ะครบวาระก็4 ปีใช่ไหมค่ะเอาคนเก่าหน่อยนะฮะนี่ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรฮะน้องมิวฮะอะไรคะเขาเรียกว่าแบบยังไงอำลายกภูเขาอ๋อยกภูเขาออกจากอกเหรอคะเออยกภูเขาออกจากอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังจะมาทิ้งทงทิ้งทวนอะไรอีกเหรอเนี่ยก็มีการอำลาสื่อค่ะเพราะวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะวันอังคารเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายวันนี้ค่ะสุดท้ายที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วจริงๆพลเอกประยุทธ์นะอังคารหน้าอย่าเผลอมาอีกเลยเพราะว่าลุงตู่ย้ำนะคะสุดท้ายแล้วแล้วก็มาทักทายยิ้มนักข่าวยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ค่ะบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยิ้มแล้วบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะโอ้แต่เสื้อสวยนะค่ะเสื้อสีเหลืองผู้สื่อข่าวรายงานมานะฮะสีเหลืองจริงนะสีเหลืองยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะผมดำขับเลยแสดงว่ามีเวลาย้อมผมนะฮะห่วงอะไรไหมฮะเพราะนักข่าวไปถามนะคะโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมห่วงไหมคะที่มีชื่อคุณสุทินนั่งว่าการลุงตู่ตอบไม่ห่วงอะไรนะคะว่าถ้าลุงตู่บอกว่าห่วงเนี่ยแสดงเขาจะมองว่าลุงตู่ยังมีอำนาจอยู่นะลุงตู่ดีแล้วหรือไม่เผลอถูกไหมฮะมาประชุมกันครบไหมเนี่ยครบไหมฮะก็เห็นว่าลุงป้อมไม่มามีลา8คนค่ะที่ลาวันนี้นะคะนัดสุดท้ายมีคุณจุรินทร์ลาค่ะพี่เฮงสุชาติลานะคะพี่เฮงก็ลาไปแล้วลุงป้อมก็ลาลุงป้อมไปไหนไม่ทราบตอนนี้แล้วก็มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะพี่ต่อลานะคะมีคุณประภัทรพุทธสุทนพี่สันติก็ลาค่ะคุณสุนทรปานแสงทองช่วยเกษตรก็ลา8ท่านด้วยกันค่ะลาประชุมวันนี้ขอประกาศตามคนหายหน่อยฮะใครคะลุงป้อมฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้ท่านอยู่ไหนฮะลุงป้อมฮะสาวที่ลุงป้อมเพิ่งไปกินข้าวมากับหลานๆเองเหรอฮะค่ะเพื่อนๆหลานๆมีอน้อยไปด้วยนะคะอน้อยใช่เป็นภาพนิ่งออกมาอน้อยนี่คือใครฮะอน้อยพลเอกพลเอกวิทย์เทพสถิตอยุธยาค่ะอ๋ออน้อยลาออกไปแล้วนี่ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปแล้วใช่ไหมฮะอน้อยบอกว่าไปดูอะไรนะไปดูกีฬาไปดูม้าแข่งไปดูอะไรอย่างเดียวดีกว่าแล้วเป็นเลขาโอลิมปิกใช่ไหมที่ลุงป้อมเป็นประธานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ลุงป้อมอยู่ไหนนี่ลุงป้อมนะฮะคือไม่มีคนเห็นลุงป้อมมาวันนี้ลุงป้อมเนี่ยสั่งการลุงป้อมในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติสั่งการให้พลเรือเอกพิเชษฐ์ตาลเศรษฐ์ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางลงติดตามสถานการณ์นะฮะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะฮะลุงป้อมไม่ได้ไปแต่ว่าก็น่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือแล้วก็เป็นงานสุดท้ายไหมเพราะว่าครม.เขาสุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของลุงป้อมก็น่าจะสุดท้ายนี่ฮะนี่ส่งพี่พิเชษฐ์ไปแทนนะครับติดตามสถานการณ์เนื่องจากว่าเอลนีโญเนี่ยมันก็ทำให้แรงใช่ไหมวันนี้ในครม.ก็มีนะฮะครม.ก็มีเรื่องของ EEC จะเรียกว่าครม.ทิ้งทวนก็ยังไงอยู่นะฮะน้องมิวฮะไม่เอาลุงตู่อำลาพี่ๆสื่อในทำเนียบเหรอฮะไปลุงป้อมเลยนะคะฮะอันไหนฮะไม่เอาลุงตู่อำลาพี่ๆสื่อในทำเนียบเหรอคะเดี๋ยวค่อยเอาฮะเอาครม.มีอะไรก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยตามกลับไปลุงตู่ครม.ดูเห็นชอบร่างกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ24ชั่วโมงภายในท้องที่จังหวัดระยองนะครับโซนนิ่งก็คือ EEC นะน้องมิวฮะค่ะก็คือไอ้พวกร้านเหล้าร้านลาบนี่แหละฮะสถานบริการ24ชั่วโมงใช่ไหมเขาใช้คำว่าสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระยองภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกสนามบินอุตภเปานะคะใช่ฮะ EEC นี่แหละแล้วก็ต้องรอกระทรวงมหาดไทยรอมท.1ค่ะชื่ออนุทินชาญวีรกุลมานะฮะรอมาอันนี้เป็น1มติครม.สุดท้ายนะฮะส่วนทิ้งทวนเรื่องงบค่ะมีการไฟเขียวจัดงบกลางนะคะวงเงิน998ล้านบาทค่ะจ่ายเงินอุดหนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดสำหรับครอบครัวเด็กที่มีรายได้น้อยค่ะคือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีอัตราเดือนละ600บาทต่อคนนะคะวงเงิน998ล้านบาทค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปขอกกต.แต่กกต.คงให้แล้วกกต.มีลูกเล็กไหม
น้องมิวฮะกกตท่านก็น่าจะมีหลานๆล่ะค่ะถ้าไม่มีลูกก็น่าจะหลานๆรุ่นหลานแล้วถ้ามีลูกเล็กนี่เนี่ยผมก็จะไหว้แต่ท่านน่าจะไม่ได้นะคะครอบครัวท่านน่าจะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีครอบครัวไม่ได้มีรายได้น้อยเขาให้เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยค่ะอ๋อฮะอัตราเดือนละ600 บาทต่อคน 100,000 บาทใช่ไหมฮะค่ะ